สวัสดีครับนี่คือตีสิบเดย์ครับเราอยู่กันในช่วงล้วงเรื่องเล่านะฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เคยมาออกรายการของเราแล้วถึง2 ครั้งด้วยกันซึ่งแต่ละครั้งก็มาแบบไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดายังไงไปย้อนชมกันสักหน่อยครับเชิญครับเขาพูดขึ้นว่าตัวเนี้ยมาฆ่าเขาไว้มาเชือดคอมาบังคับขู่เข็นใจให้เขาได้ฆ่าตัวตายก็เลยต่อรองกับเขาให้เขาเนี่ยบริจาคเลือดให้ประการที่2จะบวชพระให้ปรากฏว่าเขายอมใครชื่อชัยรัตน์มีพี่ที่รู้จักคนนึงชื่อชัยรัตน์ okay. เมื่อกี้ที่เดินเข้ามามีอะไรที่มาบอกผมว่าผู้ชายคนนี้อย่าผิดสัจจะนะครับแล้วคนนี้มีคนที่เสียชีวิตเหรอBob คนที่เสียชีวิตแล้วผูกพันเมื่อกี้แวบเข้ามาแฟนเพิ่งเสียชีวิตเหรอเขายังอยู่ครับพลังงานบางๆที่ยังเป็นห่วงอยู่ว่าคุณจะอยู่ยังไงแต่เขาบอกมาอย่างหนึ่งคือให้อยู่ต่อไปสองท่านเนี้ยจิตของเขาเนี่ยคือไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วพูดตอนล่าสุดเนี่ยที่2 เดือนที่แล้วบอกป้าว่าไม่ไหวแล้วป้าหนูทนไม่ไหวเห็นสถานที่หนึ่งนั่นคือจังหวัดสมุทรปราการก่อนน้องมาอยู่กับป้าน้องไปอยู่สมุทรปราการมาก่อนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นเนี่ยที่เป็นปูชนียสถานหรือปูชนียบุคคลผมเชื่อว่าน่าจะไปอธิษฐานกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือองค์พระหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในวัดหลวงพ่อโตแม่เข้าไปบ่อยแม่เข้าไปบ่นให้ตลอดนอกจากจะช่วยทุกคนแล้วก็เราวิญญาณแล้วหลายๆครั้งตอนที่มาออกก็ยังมาทำนายดวงบุคคลสำคัญสำคัญและก็ทายเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นด้วยวันนี้ผมก็เลยอยากจะให้เข้ามาทำนายดวงบ้านดวงเมืองเรื่องการเมืองบุคคลสำคัญในวงการเมืองว่าจะเป็นอะไรอย่างไรและจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรหรือเปล่าและใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเรื่องชะตาชีวิตของตัวเองว่าจะเป็นยังไงพบกับอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสครับสวัสดี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 ครับก็กลับมาอีกครั้งนะฮะครับโอเล่ตอนนี้โอ้โหผู้คนก็พูดถึงสำคัญมากคือภาวะการเมืองของบ้านเราครับที่จะส่งผลต่อปากท้องส่งผลต่อสภาวะสังคมครับส่งผลต่อประเทศองค์รวมเพราะฉะนั้นก็อยากจะถามว่าบุคคลสำคัญแต่ละคนเป็นยังไงแล้วเราควรที่จะมันจะส่งผลถึงพวกเราอะไรยังไงบ้างอันนี้ถามได้ใช่ไหมฮะได้ครับก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องของเขาเรียกว่าอาจจะคนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยสำหรับปรากฏการณ์นายกคนใหม่นะครับนั่นก็คือคุณอุ๊งอิ๊งเนาะครับก็ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทย มีคำถามเกิดขึ้นมากมายครับคุณอาใช่นาลีขี่ม้าขาวที่จะมาช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยให้กลับฟื้นคืนมาดีหรือเปล่าคราวนี้จังหวะที่ท่านมาดำรงตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ท่านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในด้านดวงชะตาแล้วก็ดวงของดวงเมืองด้วยเนื่องจากเราเป็นที่ทราบกันแล้วว่าดวงเมืองคือราศีเมษเนี่ยจากดาวมฤตยูเนี่ยเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยมันก็ยังโดนใกล้เคียงกันอยู่แต่จุดดีของราศีพฤษภยังมีดาวพฤหัสคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้ชื่อเสียงทำให้ผลงานของนายกหญิงท่านเนี้ยโดดเด่นขึ้นมาก็เป็นได้แต่มีอยู่อย่างนึงครับในรอบข้างนี่หมายถึงทีมงานนะครับทีมงานในการถ้าจะเรียกภาษาการเมืองก็คือคณะรัฐบาลหรืออะไรต่างๆก็จะต้องดูแลและประคับประคองให้อยู่ในแถวให้เป็นระเบียบมีโอกาสเดียวเท่านั้นครั้งเดียวเท่านั้นที่จะผมใช้คำว่ากอบกู้ชื่อเสียงกอบกู้ตำนานและสร้างตำนานได้ด้วยมีการตัดสินใจของท่านนายกครั้งเดียวถ้าพลาดเมื่อไหร่นะครับผมในช่วงเดือนกันยาตุลานี้ไม่แน่โอ้โหช่วงนี้เลยนะใช่ครับไม่แน่ครับเพราะเราเห็นใจอย่างหนึ่งคือพอได้มาแล้วเนี่ยกระแสต่างๆเนี่ยรุมเร้ามากมายมีถ้าเราดูกันเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็ไม่ดีไอ้ตรงนี้ก็ไม่ดีไอ้ตรงนั้นก็ไม่ดีอยากจะบอกว่าหลายเรื่องใช่ครับดูท่านสักนิดนึงให้โอกาสท่านได้หายใจลอง
ดูว่าเดินไปยังไงในทิศทางใดครับแต่หมายความว่าท่านนายกอิงของเราเนี่ยจะต้องก้าวย่างด้วยความระมัดระวังว่ากันใช่ครับในเรื่องของการบริหารนะครับบริหารอย่างเดียวเลยบริหารประเทศชาติบ้านเมืองและเศรษฐกิจด้วยและอะไรต่างๆให้กลับฟื้นคืนมาเนื่องจากไม่ใช่แค่บ้านเมืองเรานะฮะดวงเมืองเราเนี่ยก็คือดวงโลกเป็นดวงเดียวกันพอมันตกต่ำทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศอื่นก็พลอยย่ำแย่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพายเรือในขณะที่น้ำกำลังเชี่ยวอยู่พายคนเดียวไม่ไหวเป็นเรื่องธรรมดาก็ยังต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านมาแล้วนะครับในการชี้นำในการชี้แนะต่างๆนะครับแต่ถ้าผมประเมินขอใช้คำว่าวาสนาของท่านแล้วกันนะฮะกำลังจะถามถึงเรื่องนี้บุญญาวาสนาส่งแน่นอนอยู่แล้วส่งแน่นอนอยู่แล้วขึ้นไปเป็นเสนาบดีระดับสูงสุดเนี่ยนะฮะใช่ครับแต่การบริหารเนี่ยเดินท่ามกลางเปลวไฟเดินท่ามกลางน้ำแข็งยันเหน็บหนาวเดินไม่ดีน้ำแข็งทะลุลงไปจมได้เพราะฉะนั้นต้องเดินดีๆและระมัดระวังตัวและยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมจะสร้างตำนานให้กับประเทศชาติได้อย่างไรขึ้นอยู่ที่ตัวเขาแล้วจะเป็นนารีขี่ม้าขาวตามตำนานที่เขาว่าไว้หรือเปล่าต้องคอยมาดูกันแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ